สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะแวะก็จะมาทำกับข้าวแพ็คข้าวกล่องไปกินที่ทำงานอีกแล้วนะคะเมนูวันนี้เป็นไก่เทริยากิซอสหวานพร้อมเครื่องเคียงที่ทำง่ายๆนะคะตามแบบฉบับของแม่บ้านที่ต้องทำงานนอกบ้านไปด้วยนะคะทุกอย่างจึงต้องเน้นทำง่ายแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยนะคะเมนูนี้จะเป็นยังไงนะคะตามนะแวะไปดูกันเลยค่ะเราเลาะตรงไขมันออกนะคะตรงไขมันแล้วก็ตรงเส้นเอ็นนะคะเลาะออกแล้วก็เวลาทอดเนี่ยจะอร่อยขึ้นนะคะเนี่ยตรงไขมันมันเนี่ยนะคะแต่ถ้าเกิดใครชอบกินมันๆเนี่ยก็ไม่ต้องเลาะก็ได้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะจะมีไขมันเนี่ยนะคะเอาออกเลยแล้วเราก็บั้งเขานะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราจะทำน้ำเทริเนี่ยจะให้น้ำเทริเนี่ยเขาซึมเข้าไปในตัวเนื้อไก่นะคะแล้วก็โรยเกลือนะคะไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็พริกไทยค่ะใส่น้ำมันลงไปไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าหนังไก่เนี่ยเวลาเราทอดเราจะทอดจากหนังนะคะแล้วก็หนังไก่เนี่ยเขาจะมีน้ำมันออกมานะคะเกลี่ยกระทะให้น้ำมันทั่วนะคะทอดจากด้านหนังก่อนนะคะเอาด้านหนังนะคะด้านหนังทอดก่อนกดๆเขาหน่อยนะคะเนื้อเนี่ยนะคะเขาเนื้อหนานะคะเราก็จะใช้ฝาครอบสักพักนึงนะคะแล้วก็เขาจะสุกถึงด้านในนะคะเวลาเราทอดไปเรื่อยๆนะคะหนังไก่เนี่ยเขาจะมีน้ำมันออกมานะคะเราก็ช้อนน้ำมันออกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ซอสเทริยากิกันนะคะเป็นไปได้เนี่ยให้น้ำมันน้อยก็จะดีกว่าน้องแวว่านะคะเอาน้ำมันออกน้ำเทริยากินะคะที่น้องแวปรุงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เอามาราดบนตัวไก่กันค่ะวิธีทำไม่ยากเลยค่ะง่ายๆอันนี้กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะThank you.
ล่องอันนี้เป็นกล่องสำหรับเข้าไมโครเวฟนะคะเป็นกล่องอเนกประสงค์แล้วก็อันนี้นะแวะใส่น้ำลงไปนะคะช่วงเช้าๆนะคะเวลาจะมีน้อยนะแวะก็จะใช้เข้าไมโครเวฟเอานะคะตรงปลายก้านเขาจะแข็งหน่อยนะคะแล้วแวก็เอานี่แหละค่ะที่ปอกเปลือกของผักออกนะคะซอยให้เขาเป็นชิ้นเล็กงานที่นแวะทำนะคะนแวะก็เข้างานเวลา9โมงนะคะก็จะออกจากบ้านสักประมาณ8โมง10นะคะแล้วก็ไปถึงที่ทำงานประมาณ8โมงครึ่งนะคะเพื่อที่ว่าให้เรามีเวลาเตรียมตัวแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้านะคะที่ทำงานเนี่ยเขาจะมียูนิฟอร์มให้นะคะนแวะก็ต้องตื่นทุกวันนะคะตอนเช้าเพื่อที่ว่าจะมาทำโอเบนโต้นะคะธรรมดาจะทำ2โอเบนโต้นะคะ2กล่องเพื่อที่ว่าให้ลูกชายกินด้วยนะคะแต่ว่าบางวันเนี่ยเขาก็อยากจะกินโอเบนโต้คือเป็นข้าวกล่องที่ว่าซื้อเอานะคะก็คือนานๆเขาอยากจะกินก็ให้เขาซื้อกินนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะทำโอเบนโต้ทั้ง2กล่องเลยนะคะไปทำงานนะคะก็เอาขนมไปกินด้วยเพราะว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเวลาเหนื่อยแล้วก็อยากจะกินของหวานนะคะก็กินไม่เยอะนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เอาไปแจกเพื่อนๆที่ทำงานนะคะก็มีอันนี้นะคะเป็นคุกกี้ชาเขียวนะคะเดี๋ยวเอาอันนี้ใส่ก่อนอันนี้ใส่ก่อนนะคะแล้วก็เอากล้วยนะคะวันนี้ไม่มีเวลาที่จะทำน้ำเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำชาเอาที่ทำงานไปที่มาซื้อมาจะใช่คิมิตาจิเวลาน้องแวจะออกจากบ้านทุกวันเขาจะต้องมานะคะเพื่อนๆ เนี่ยร้องตาม2ตัวเลยไปก่อนนะคะ